สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอัดคลิปนะครับวันที่14 มีนาวัน6 โมง 13 นาทีนะครับพี่ปริตานะครับทักผมมาตอน6 โมง 2 นาทีเมื่อ11 นาทีที่แล้วแต่มันมีเหตุผลที่ผมอยากให้หลายๆคนว่าอย่าเพิ่งท้อพี่ปริตาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่รู้จักท้อคือเอาง่ายๆเวลาคนมาเรียน eBay หรือมาเรียนคอมพิวเตอร์นะครับกับผมจะมีอยู่ประมาณ 3-4 สายแต่สายหลักก่อนเลยสายเก่งคอมเลยพวกสายเทพพวกนั้นเรียนรู้ปุ๊บเก็ตปุ๊บใช้เครื่องมือเป็นปั๊บปั๊บปั๊บอีกสายนึงคือมีความรู้มาแล้วอาจจะไม่เก่งเช่นเคยทำ eBay มาแล้วอาจจะเคยเรียนที่อื่นมาก่อนหรือลองทำแต่มันยังขายไม่ดีนะครับส่วนพี่ปริตาเนี่ยเท่าที่ได้คุยมานะครับพี่ปริตาเป็นสายแม่บ้านผมเรียกว่าสายแม่บ้านสายแม่บ้านคือไม่เป็นคอมอะไรเลยแต่ฉันอยากมีรายได้นะฮะวันก่อนจริงๆวันก่อนแกก็ทักมาแล้วนะว่าพี่ขายได้แล้ว2 ชิ้นนะฮะแล้ววันนี้อีกนะครับวันนี้พี่ปริตาด้วยความขยันนะครับอาจจะไม่ได้ขายได้ออกเร็วในทันทีผมรู้จักกับพี่ปริตามาก็ประมาณน่าจะ 2-3 เดือนละน่าจะ 2-3 เดือนแต่คุณคิดครับถ้าเกิดคุณไม่เริ่มคุณก็จะขายไม่ได้แต่วันนี้พี่ปริตาแกตั้งใจทำเวลาผมโยนไอเดียอะไรให้แกก็รับแล้วก็ไปหาของมาขายนะครับวันนี้พี่ปริตาวันเดียวขายได้ถึง2ชิ้นนะครับจากสินค้าที่ผมแนะนำนะครับก็อยากให้หลายคนนะฮะที่เพิ่งเริ่มทำคือแนวของเราจำไว้นะเวลาหาของมาขายอ่ะจงหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง1เขาเสิร์ชคำที่เขาเสิร์ชคำอะไรผมสอนอยู่แล้ว2คำที่สินค้าที่ขายได้แล้วที่มันเขียวมันก็มีโอกาสที่จะขายซ้ำได้นะครับแล้วก็ขายราคาตลาดแล้วคำนวณมาแล้วแล้วเวลาเราหาของมาขายเนี่ยเราต้องได้ราคาทุนนะไม่ใช่คุณไปซื้อแบบซื้อในห้างนั่นคือราคาปลายทางแล้วแต่ยังไงมันก็ยังมีโอกาสมีกำไรเพราะมันไปขายฝรั่งแต่ความเป็นพ่อค้าของเราอ่ะเราต้องหาแหล่งที่ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุดนะครับแล้ววันหลังพอสินค้าตัวไหนเริ่มขายดีเนี่ยคุณกล้าซื้อยกโหลแน่นอนยิ่งถูกขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่านั่นเป็นคำขยายแต่อันนี้คลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่มันไม่เสมอไปด้วยเส้นทางมันต้องถูกอย่างน้อยพี่ปริตาเลือกเส้นทางว่าฉันจะไม่เดินเองฉันจะไม่เดิน10 กิโลวันนี้มันมาหาตัวช่วยมาหาคอร์สเรียนนะครับแล้วพี่ปริตาก็เริ่มขายได้เพราะเขาเชื่อว่าเคยคุยกับเขาบอกว่าถ้าพี่ทำเองอ่ะอีกปี2 ปีพี่ก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้วันนี้เริ่มมาไม่กี่เดือนเริ่มขายได้แล้วและหลายๆคนจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ตรงนี้มา10 ปีนะครับพอเริ่มขายได้เนี่ยมันจะเริ่มออกเรื่อยจากคนไม่มีความมั่นใจพอเริ่มขายได้คุณก็จะเริ่มมีกำไรเดือนละ 2,000 3,000 5,000 หรือเป็น 10,000 ขอให้คุณขยันลงต่อไปนะฮะขอให้คุณขยันลงต่อไปผมเชื่อมันเป็นความเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นมาหลายคนแล้วนะครับบางคนมาเรียนนี่ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นแต่เป็นท็อปเลทเซลเลอร์ของ eBay ได้เอาง่ายๆแต่ว่าขยันน่ะต้องขยันถูกที่ด้วยนะถ้าขยันผิดที่นี่ก็ไม่รวยนะแต่ผมมั่นใจว่าที่โอ๊ตออนไลน์เนี่ยจะทำให้คุณแข็งถูกที่เพราะเรามีเครื่องมือหาสินค้าขายได้เรามีคีย์เวิร์ดแต่ขอให้คุณขยันด้วยรับไอเดียที่ผมไกด์ไปให้ด้วยผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณลงทุนกับผมมันจะทำให้คุณคืนทุนและหลายๆคนถ้าสายเก่งคอมเนี่ยเผลอๆเดือนเดียวก็คืนทุนแล้วหรือน้องที่ผมเคยรีวิวตอนนี้เงียบๆไปแล้วพอเริ่มขายดีก็สบายใจก็คือน้องที่อยู่ภาคใต้คนนั้นก็จากแบบตกงานด้วยนะต้องทำงานนอกต้องออกมาดูแลแม่ตอนนี้ก็มีรายได้บน eBay เป็นหมื่นละแถมยังต่อยอดไปเริ่มทำ Amazon ด้วยนะครับทุกอย่างกฎของผมนะอะไรนะครับบอกความเขียนความสำเร็จอยู่ที่ไหนความเขียนอยู่ในความสำเร็จต้องเพิ่มต่อท้ายด้วยว่าเลือกถนนให้ถูกเส้นและจะสำเร็จเร็วขึ้นถ้าแนะนำได้ก็เลือกที่โอ๊ตออนไลน์นี่แหละครับอ่ะจบคลิปแค่นี้แหละก็มารีวิวตัวเองเฉยๆนะครับสนใจนะฮะก็ทักมาได้นะครับที่ oatonline.com นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ